วันนี้เริ่มต้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีออกอากาศพร้อมกับทางผบ.ทบ.นะคะพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาด้วยออกรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกอภิสิทธิ์ในประเด็นหลายประเด็นค่ะหลักๆ ก็จะมีประเด็นการแก้ไขปัญหาการชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดงนายกบอกว่าเมื่อการชุมนุมถูกยกระดับเป็นการก่อการร้ายจึงมอบหมายไปยังพลเอกอนุพงศ์เข้ามาดูแลรับผิดชอบสถานการณ์ซึ่งการชุมนุมตลอด42วันเห็นได้ชัดเจนขึ้นว่ามีความเกี่ยวพันหรือเชื่อมโยงกับกลุ่มบุคคลที่ถูกกำหนดให้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็ยอมรับว่ารัฐบาลสอช.เนี่ยนะคะประเมินสถานการณ์ต่ำเกินไปจะนำให้เกิดการสูญเสียขึ้นส่วนในประเด็นเรื่องของแนวทางแก้ไขปัญหาหลายคนมองในประเด็นลาออกในประเด็นการยุบสภาจะใช่แนวทางหรือไม่อย่างไรในประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งที่นายกพูดเอาไว้ไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีเรื่องของแนวทางแก้ไขปัญหาในตอนนี้ค่ะรัฐบาลวันนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่จะบอกว่าตกลงราชประสงค์เคลียร์หรือยังภารกิจรัฐบาลวันนี้คือดำรงความเป็นนิติรัฐและนิติรัฐรวมถึงการที่รัฐเองต้องปฏิบัติตามกฎหมายและภารกิจวันนี้คือการปกป้องสถาบันหลักของชาติไม่ให้ถูกดึงลงมาสู่ความขัดแย้งและไม่ให้เกิดความแตกแยกของประชาชนถามว่าในใจเนี่ยร้อนไหมผมบอกได้เลยครับไม่มีใครอยากจะนั่งอยู่ในสภาพอย่างนี้นานหรอกครับและถามว่าวันนี้ถ้าใครเป็นอุปสรรคในเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยแล้วผมจะปล่อยเฉยวะผมไม่ปล่อยเฉยแล้วครับนะครับแล้วก็ที่ผมพูดไปวันก่อนเนี่ยก็ตีความกันไปต่างๆนานาที่ผมบอกว่าถ้าผมแก้ปัญหาไม่ได้ผมไม่อยู่ผมพูดจริงพูดจริงเนี่ยไม่ได้ถอดใจไม่ใช่ประชดไม่ใช่อะไรครับแต่ผมรู้ว่าผมอยู่เนี่ยผมมีหน้าที่ทำอะไรถ้าผมทำหน้าที่นั้นไม่ได้ผมไม่ควรอยู่เพราะฉะนั้นตราบที่ผมอยู่คือผมทำทุกวันทำตามหน้าที่แล้วก็เป้าหมายของผมยืนยันเลยว่าไม่เกี่ยวกับตัวผมนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำนะครับว่าที่สำคัญต้องฟังความเห็นจากทุกฝ่ายเพราะคำตอบทางการเมืองไม่ใช่สิทธิ์ผูกขาดระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มผู้ชุมนุมทางด้านผู้บัญชาการทหารบกนะครับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาพูดถึงบทบาทของกองทัพนะครับยืนยันบอกว่าไม่มีการเกี่ยวว่างแล้วก็ไม่แตกแยกนะครับการทำงานนั้นมีความเป็นเอกภาพเร่งทำทุกอย่างให้กลับสู่สภาวะปกติโดยทำตามนโยบายของรัฐบาลและกรอบของกฎหมายทั้งนี้ที่ผ่านมาไม่คิดว่าจะมีคนจิตใจอมหิตมากพอที่จะใช้อาวุธอย่างรุนแรงกับทั้งทหารและกลุ่มผู้ชุมนุมดังนั้นจะนำบทเรียนที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับนำมาปรับใช้ตามสถานการณ์โดยเฉพาะปรับการทำงานให้เข้มข้นขึ้นนะครับ อย่างไรก็ตามในช่วงที่มีการออกอากาศเนี่ยนะครับมีปัญหาถูกสัญญาณรบกวนนะครับเรื่องนี้ในช่วงแรกๆของรายการครับนะฮะประมาณ10นาทีนะครับซึ่งตอนนั้นก็เลยต้องเป็นจอดำอยู่ช่วงนึงภาพที่เห็นเนี่ยนะครับแล้วก็มีช่วงนึงก็หายไปเลยด้วยซ้ำคือลักษณะมันเหมือนซีดีสกปรกประมาณอย่างนั้นนะฮะภาพขัดๆประมาณนั้นครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งสอบสัญญาณรบกวนรายการไปแล้วนะครับแล้วก็ขณะนี้ผู้อำนวยการช่อง11ยอมรับว่ามีสัญญาณรบกวนสถานีระยะ1ครับนะครับแล้วก็จะมีการสืบสวนกันอยู่ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ